วิทยากรในโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านรักสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนที่จะเข้ารับเกียรติบัตรมีรายนามดังต่อไปนี้1นายสุวัฒน์ไวยจัญญา2นางศรีประภัยไวยจัญญา และ3นางปราณีชัดภัยสารสุขสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุประจำอำเภอเมืองนนทบุรีที่จะเข้ารับวุฒิบัตรมีรายนามดังต่อไปนี้นางสาวสีทองแปลงการิยาสิริพรเงินเรืองชัยนางนิดาพึ่งโพนายสมชายหอมกระดกนางศรีตภาอารามโสภาเรือโทสัมพันธ์นพรัตน์
นางธนพรมัชชิมปุระนางจรัสศรีวณิชสุนทรนางบุญเรือนภุกสวัสดิ์นางชะแลมโนสีนางบุญศรีทิติชัยโยนางอารีแต่งเจมกิจนางสาวดูไรติระยนนางอาพรศีลตระกูลนายโกศินหว่าวิทย์นางรัตนาวันสอนประทุมนางรัชทายิ้มประยับนางประทุมชัยสุรินนางประมุขสองสุขนางจันทิพาฉอสุวรรณชาตินายบุญมีพรอเนกนางสนองสนปั้นนางวันดีสุคนธรสนางยุพินหว่าวิทย์นางมะลิทองอ่อนนางสาวอภิญญาจั่งเพิ่มนางมณีไม้เรียมนางวัชรัตน์ชังอินนางปราณีบุรีวงนางพะเยางามระเบียบนางศรีราเหลืองไทยงาม
นางสาวพรดาแสงบัวนางสาวสุดใจบุญรักษานายขวัญชัยบุรีวงศ์โทที่มีศักดิ์ซักยืนยงนายประสานลำมะบันนางสุกัญญาผุนทองนางวรมนต์วงอ่อนนางวัวทิพย์ประกอบกุลเสกนางรักอมพรรุ่งนิ่มนางปิ่นการเจริญโภคทรัพย์นางสาคอนโกพิธากรนางณัฐวรรณเตสกุลศิริและนางทิพนภาสิริวิโรจน์